แลนดิ้งถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Miss Universe 1988ดูนานทีเดียวนะคะและนางงามจักรวาลคนที่2ของไทยอย่างคุณปุ๋ยพรทิพย์ที่ครั้งนี้เธอได้รับเกียรติให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe 2018ด้วยค่ะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณปุ๋ยพรทิพย์ได้เดินทางไปมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดเวรุระวนารามนะคะเขตดอนเมืองแล้วก็ยังมอบคอมพิวเตอร์40เครื่องให้กับชุมชนหมู่บ้านพัฒนาสกุลคลองเตยด้วยค่ะความศึกษาของน้องนะคะฝากมาเยี่ยมน้องให้ได้เพื่อจะเป็นความฝันที่ได้เป็นจริงทุกครั้งที่บุ๋ยกลับเมืองไทยบุ๋ยก็อยากมาไม่เยี่ยมน้องๆมาเห็นโรงเรียนที่ประเทศไทยว่าเป็นยังไงแล้วมีวิธียังไงที่ Angel Wings จะเข้ามาร่วมเสริมความช่วยเหลือให้เขาค่ะความน่ารักของเด็กใครจะไม่ประทับใจและไม่รักแล้วเขาเป็นThey're so helpless ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลเขาอนาคตเราจะไม่มี we're not gonna have the opportunities and มันจะไม่มีโอกาสที่ดีพยายามที่จะช่วยให้เต็มที่ค่ะอันนี้ปุ๋ยพูดไม่ได้ทางกรรมการเขาบอกว่าห้ามพูดถึงเราต้องเก็บไว้ก่อน แต่ยังไงแล้วก็ให้กำลังใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะค่ะปีนี้ทุกคนเขาเก่งมากเขามีความคิดที่กว้างกว่าสมัยก่อนแต่ละคนปุ๋ยก็ถามเขารู้สึกยังไงที่เขามาเที่ยวเมืองไทยมีแค่2คนที่เคยมาก่อนทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเที่ยวสิ่งแรกทุกคนต้องชมว่าคนไทยน้ำใจคนไทยเขาบอกเขาไม่เห็นประเทศหนึ่งที่ทุกคนมีน้ำใจอย่างคนไทยอาหารทุกคนชอบอาหารไทยแล้วก็เขาจะพูดถึงดาบุญก็ถามเขาว่าทริปอันไหนที่ประทับใจเขามากที่สุดเขาจะพูดถึงวัดตอนเขาเข้าไปในวัดเขาบอกเขาไม่เคยเห็นวัดสวยขนาดนี้ไฟไหม้ก่อนโอ้ยเป็นไงโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวแต่ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากที่ถามแต่ตอนนั้นไม่ได้เข้าบ้านเกือบ2เดือนบ้านโอเคแต่บ้านแต่ละเพื่อนก็อันตรายแต่เราโชคดีว่าบ้านเราไม่มีอะไร